แอบดูแม่คุยมาลงมาเดี๋ยวจะพาไปตกแต่งตอนคริสต์มาสค่ะมาเอ๊ะคือแฟนของนิดหน่อยนะคะเนี่ยดูสิแฟนของนิดหน่อยสวยสวยใช่ไหมเนี่ยคนนี้แฟนเขาหอมหอมแก้มท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมแก้มเป็นเจ้าของช่องอ่ะบอกแมร์คริสต์มาสที่ท่านผู้ชมมองดูแฟนละตอนแฟนไปอยู่โน่นเดี๋ยวนี้หน่อยจะมาช่วยแม่ตกแต่งต้นคริสต์มาสอ้าวฮะลูกมันเยอะเยอะเลยนิดหน่อยไม่มีเอาดูสิว่าเรามีอะไรมากตกแต่งไม่เยอะอันนี้เป็นต้นแห้งๆนะคะไม่เอาต้นสดๆเพราะว่ามันอยู่ในบ้านขี้เกียจไปตัดนี่ก็จะใส่ข้างบนสุดนะคะเดี๋ยวจะทำให้ท่านผู้ชมดูอันนี้ก็อีกกล่องนึงค่ะไม่รู้ว่าที่บ้านเราเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้ชื่อเหมือนกันก็คงลูกบอลใส่ไอ้ต้นนี้ก่อนนะคะเนี่ยต้นบ้านของนิดหน่อยเป็นต้นแห้งๆคริสต์ไม่เอาต้นสดๆแห้งๆนี่แหละมันอยู่ในบ้านเก็บไว้ทั้งปีเลยค่ะแล้ว สูงๆหน่อยเนี่ยคุณแม่ขึ้นสูงๆนะแม่นี่ตาสีแดงก่อนเนาะนี่ไปนะว่าไหมเอาสีแดงเนาะแบบนี้อันนี้ลูกสีน้ำเงินสวยๆพอขึ้นสูงๆนะนี่ตาเนาะเนี่ยคนเป็นเจ้าของช็อปนั่งอยู่ตรงนี้อ่ะช่วยแม่ช่วยแม่เอาลูกสีไหนเราชอบสีแดงนะนิดหน่อยจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ดูอีกทีนึงนะว่าไหมอ้าวต้นคริสต์มาสของนิดหน่อยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมันมืดจะค่อยเปิดไฟตกแต่งนิดหน่อยค่ะเพื่อให้เป็นพิธีตามวัฒนธรรมเขาก็ไม่ต้องเอาต้นสดและต้นแห้งนี่แหละเนาะง่ายดีถุงขนมนิดหน่อยคุณแม่ไม่ได้ยังไม่ได้ใส่อะไรให้ของนิดหน่อยนี่ค่ะของนิดหน่อยเขา I love my dogs โอ้นี่ต้นอันนี้ก็ของคุณพ่ออ่ะอันนี้ของคุณพ่อนะคะถุงของคุณพ่อไม่รู้จะซื้ออะไรให้นึกไม่ออกค่ะของคุณแม่มีแล้วค่ะจองไว้แล้วของขวัญจองไว้แล้วอันนี้ถุงอันนี้ก็มีน้องหมาอีกตัวหนึ่งค่ะก็ชื่อสกาดี้เขาเสียไปแล้วค่ะอันนี้ของเขาแล้วก็จะใส่ให้เขาด้วยทำบุญให้เขาด้วยค่ะเดี๋ยวมันมืดๆเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูนะก็ประมาณสักบ่าย3โมงนะคะเนี่ยดูข้างนอกวันนี้ฝนก็จะตกมันเป็นปกติหน้าหนาวค่ะที่นี่ติดไฟเมื่อวานเนี่ยเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวเปิดไฟแล้วค่อยดูกันนะคะนี่ค่ะข้างบ้านหน้าหนาวปีนี้ยังไม่มีหิมะเลยค่ะปีนี้จะใกล้คริสต์มาสแล้วจะสิ้นปีแล้วยังไม่มีหิมะเลยค่ะท่านผู้ชมชวนหลังบ้านนั่นน่ะเป็ดนู่นเป็ดอยู่นู่นหน้าหนาวก็อย่างนี้แหละค่ะทั้งลมทั้งฝนอ่ะไปชวนท่านผู้ชมดูดูห่านนู่นอยู่นู่นห่านนี่แหละค่ะถ้าคนชอบหนาวมาเลยค่ะที่หงก็มาด้วยค่ะอันนี้หงเขาขี้อายเขาไม่ค่อยมาเท่าไหร่เขาขี้อายมาดูต้นคริสต์มาสที่ทำงานคุณแม่กันดีกว่านี่ต้นคริสต์มาสที่ทำงานคุณแม่นะคะคุณแม่ไม่ได้ตกแต่งหรอกเพื่อนที่ทำงานเขาตกแต่ง เพราะว่าคุณแม่ทำงานแค่ไม่กี่วันเองอยู่ที่นี่มาดูหมีนั่งเรือโอ้เท่เลยนะเจ้าหมีดูที่เจ้าหมีใส่หมวกเท่อีกต่างหาก4โมงครึ่งค่ะเริ่มจะมืดละปูทำปูนี่ก็ทำจากกระดาษนะคะกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษพวกนิตยสารต่างๆนะคะอันนี้ก็ทำมาจากเวียดนามอันนี้ปลาหมึกแขวนในต้นคริสต์ติดในข้างตู้เย็นหรือแขวนก็ได้ค่ะอันนี้เป็นรูปเรือจากพอร์ตทาวน์ในวอชิงตันนะคะ USAUSA
ม่เพิ่งกลับมาจากทำงาน5โมงครึ่ง5โมงเย็นครึ่งดูสิคะมืดตึ๊ดตือเลยมองไม่เห็นอะไรเดี๋ยวไปดูไฟข้างนอกบ้านดีกว่าเนาะไฟนี่ไฟนี่ไฟกำลังขึ้นถ่ายมาดิพาดูใกล้ๆนิดหน่อยกับคุณพ่ออยู่ในบ้านไม่เห็นไฟแอบถ่ายวิดีโอเดี๋ยวเห็นคุณพ่อก็อยู่ข้างในเขายืนดูบาสเกตบอลแอบเดี๋ยวไปดูข้างหลังบ้านไฟหลังบ้านหลังบ้านด้วยพาท่านไปชมไปดูหลังบ้านหลังบ้านไปได้เอาไม้กันสันมาเนี่ยเนี่ยนะ